เนี่ยอะไรนิดๆหน่อยๆพูดเล่นเนี่ยเอามาออกหมดเลยเนี่ยเอ้าแบไม่ได้แต่ใจมันคิดไงใจมันคิดไงเรามุมนึงนะที่ผมมองเห็นนะที่เสาตอนที่คุณสอนรามเข้าไปเลยที่มันเป็นรอยๆเนี่ยเหรอคะที่เป็นรอยเหมือนที่คุณบอกว่าคุณเอาค้อนทุบอันนั้นมันเป็นยังไงจริงๆเหรอฮะจริงฮะจริงฮะคือจะถล่มบ้านนะตอนนั้นจะถล่มบ้านโมโหคุณเป็นคนขี้โมโหขนาดนั้นเหรอคือผมเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ค่อยขี้โมโหเท่าไหร่แต่ว่าเวลาโมโหแล้วคือผมเหมือนก็หยุดไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยโล่งใจครับเหมือนกับคนแบบมันเป็นความดันหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นความดันนะดันรักเธอเนี่ยคุณสอนรามไปที่บ้านนี่โอเคไหมโอเคไหมวันที่ไปที่บ้านคุณสอนรามนะฮะนี่เป็นวีทีอาร์นี่เราตัดเข้ามาถึงตรงบ้านพี่หนุ่มบ้านคุณหนุ่มกันชัยนะฮะคุณสอนรามไปที่บ้านนี่เราตัดมารถจอดเข้าบ้านแล้วนะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นจริงเหรอเราบันทึกภาพไว้ด้วยโอเคไปชมกันครับทุกคนไอ้ดีๆเราไม่เอาเราคุณผู้ชมคะก่อนที่คุณสอนรามจะพาเราไปบุกบ้านคุณกันชัยเมื่อสักครู่นี้เราทราบมาว่ารปภ.หมู่บ้านของคุณกันชัยนั้นเคร่งครัดมากแม้แต่คุณสอนรามพระเอกของเราก็ยังไม่เว้นเลยเราก็เลยแอบบันทึกเทปก่อนที่คุณสอนรามจะเข้ามาในหมู่บ้านภาพอันซีนดูสิคะว่าวันนี้รปภ.จะตรวจเข้มคุณสอนรามเช่นเคยหรือเปล่าขออนุญาตนะผมขออนุญาตเปิดบ้านติดต่อมากกว่านึงครับขออนุญาตตรวจท้ายนะครับนี่คือรถของคุณสอนรามเองนะครับเชิญคุณนุ่มออกข้างนอกครับออกข้างนอกไม่ได้ออกข้างนอกได้สอนรามครับเอาละครับสอนรามสอนรามก็โดนอีกแล้วครับธรรมดามาหมู่บ้านนี้ก็จะไม่ให้เข้าเลยนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาจะให้สอนรามกลับบ้านเลยเขาจะไม่ให้เข้าแล้วสอนรามก็จะโกรธเขาจะลงจากรถมาปุ๊บเขาจะเอาแจกยื่นให้ยามแล้วเดินเข้ามาเองยามก็จะพยายามประกบมาเลย2คนนะฮะแต่วันนี้ไม่รู้จะให้เข้าหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ถ่ายรายการนะฮะก็อาจจะมองมันก็ได้สอนรามกำลังทำอะไรอยู่ครับโทรศัพท์นั่นค่ะคุณสอนรามโทรหาคุณกันชัยเจ้าของบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมเอ๊ดูสิคะว่าวันนี้คุณสอนรามจะต้องจอดรถทิ้งไว้แล้วเดินเข้าหมู่บ้านอีกหรือเปล่านะเนี่ยเจอครับคุณลุงครับขอบคุณนะครับไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่แม่ผมเล่นงงแม่เลยผมไหวสอนรามทำไมโทรหากันงงเลยครับขอให้เข้างง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 แกฮะสอนรามทำไมเข้าไม่รู้ไงคือจริงๆแล้วคือยามที่บ้านเนี่ยครับเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเซฟมากฮะคือห้ามคนนอกเข้าเด็ดขาดเขาประเคยไปบ้านผมเนี่ยนะฮะคือผมมาหาเขาเนี่ยผมนัดกับเขาแล้วครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยบอกยามทุกครั้งว่าผมเนี่ยจะไปแล้วนั้นคุณบอกไหมคุณบอกไหมผมก็บอกแต่ยามเนี่ยเป็นคนปากใต้ด้วยนะครับเป็นคนบ้านเดียวกันเลยอ่ะบ้านเดียวกันเลยไปที่ไรก็บอกไม่ให้เข้าคุณหนูเข้าไม่ได้นะครับทำไมผมก็โทรบอกพี่หนุ่มเนี่ยฮะคุยกับกันชัยสิครับเขาบอกว่าให้ผมมาหาเขาที่บ้านเขารอผมอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เข้าไม่ได้ไม่ได้มีคนมาเยอะแต่ว่าหลังๆเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวเข้าไปได้คุณลูกคนนี้เข้าได้แต่สอนรามเข้าไม่ได้มาหานี่คือนัดกันอย่างดีเลยวันนั้นผมทางที่คุณชายคุณวางแผนว่าอําคุณหนุ่มหรือเปล่าคือจริงๆไม่ได้วางแผนแล้วครับแต่ผมโทรไปบอกยามบอกว่าถ้าหนุ่มมาเนี่ยไม่ต้องให้มันเข้านะไปล่ะผมบอกว่าเรื่องอย่างนี้นะเรื่องของเรื่องกันชัยเนี่ยเป็นคนบอกยามบอกว่าไม่ให้สอนรามเข้าแล้วก็บอกไม่ต้องให้เข้านะยังไงให้จอดรถเหมือนครั้งที่แล้วมาแล้วกันทำตามหน้าที่ไปเอาอุ้ยครั้งหนึ่งผมเคยขับรถเข้าไปนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ติดป้ายเข้าไปเขาไม่มาให้ผมเข้าเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันไม่ให้กันชัยเข้าบ้านตัวเองใช่เข้าบ้านบ้านผมหลังเงียบไม่ได้ครับไม่มีป้ายห้ามเข้าครับนอกจากพี่หนุ่มสองหนุ่มนี่นะคะจะพีปึกกันแล้วนะคะเรื่องสาวๆพากันไปเที่ยวแล้วก็ยังเป็นหุ้นส่วนกันด้วย
เปิดร้านไอซ์มอนสเตอร์นะคะไอซ์มอนสเตอร์ทำไมถึงมาร่วมหุ้นเปิดร้านไอซ์มอนสเตอร์ด้วยกันคะอันนี้คือมันมาจากตัวคุณหนุ่มเขามาพูดกับเราว่าพี่หนุ่มเนี่ยผมอยากทำธุรกิจอยากทำไอซ์มอนสเตอร์กับพี่เหมือนกันนะ อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าโอเคก็ยังงั้นลองไปทำที่นี่ดูละกันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไอซ์มอนสเตอร์ครับอ๋อครับที่ซื้อลิขสิทธิ์มาถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยแต่เพียงคนเดียวแล้วของคุณน่ะของผมที่หุ้นกันนี่คือของผมนี่คือว่าขออนุญาตมาอยู่ในส่วนของพาร์ทเนอร์ที่ดูแลในสาขาราชโยธินที่เมเจอร์แล้วก็อาจจะมีการหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าตอนนี้หนึ่งเท่านั้นหนึ่งเท่านั้นหนึ่งใน14หนึ่งใน14โอ้ตอนนี้มี14สาขาครับ14สาขาคือตอนแรกเลยเคยพูดกับสื่อว่าพยายามจะเปิดให้ได้52สาขากล้าไปใน2ปีนะฮะแต่ว่าด้วยสถานที่แล้วเนี่ยพอถึงแล้วมันก็ยากเหมือนกันที่เราจะไปหาจับจองที่ที่เราจะทำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอตอนนี้แบรนด์เรามันเริ่มขยับขยายขึ้นเนี่ยเริ่มปิดตลาดแล้วมันก็ตอนนี้เริ่มผมก็เริ่มโตขึ้นนะฮะเริ่มได้ไปเรื่อยๆอยากทานนะคะแล้วฮะต้องลองทานดูหน่อยไหมจัดไม้ทางนู้นเลยครับครับเคยทานกันมาดูกันหน่อยนะฮะนี่โหนี่จริงๆก็อันนี้น่ารักจังเลยชุดนะฮะขั้นตอนแรกนี่นะครับความจริงแล้วเนี่ยนะฮะน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะไอมอนสเตอร์นี่นะครับคุณกัญชัยเนี่ยจะต้องเป็นคนปั่นมันมีวิธีการของมันที่ทำฮะมันอยู่ที่เครื่องด้วยเสร็จแล้วที่เด็ดของไอซ์มอนสเตอร์อยู่ที่ไหนอีกอยู่ที่ไส้หลับไส้หลับไว้ไส้หลับกับบราวไส้หลับมีอยากกินอะไรนี่อยากกินอะไรอยากกินอะไรส้มบอกว่าปัจจุบันนี้ระหว่างที่คุณหนุ่มทำผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าปัจจุบันนี้มันจะมีของปลอมออกไม่ใช่ของปลอมแล้วฮะเป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบลอกเลียนแบบเนี่ยออกมาเยอะพอสมควรแบบนี้แบบนี้นะฮะแต่ว่าผมยืนยันเลยว่ารสชาติไม่เหมือนกันเพราะคือไซรัปนี่เป็นต้นตำรับเลยความแตกต่างคืออยู่ที่ไซรัปที่ลาดไปต้องลงไปบนน้ำแข็งอันนี้ถูกต้องเมื่อกี้คุณใส่อะไรฮะเขียวๆนี่อะไรฮะยาพิษครับพี่กินเนื้อตายไปเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยลองอันนี้พี่ทำด้วยใจเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าน้ำแข็งเขานะโอ้โหแบบว่ามันไม่มีความหยาบเหลือเลยนะฮะคือแบบพวกความหยาบจะมันอยู่ที่ผมหมดบางทีเรากินน้ำแข็งแบบที่อะไรน้ำแข็งบดน้ำแข็งอะไรเนี่ยบางทีมันจะเจอบ้างไงเคี้ยวไปอะไรเงี้ยมันมีบ้างไงครับนะครับแต่นี่ไม่มีเลยนะผู้ชมฮะทานไปนี่แบบโอ้โหแบบรู้สึกมันนุ่มเลยนุ่มปากอ่ะจริงๆถ้าเกิดไปทานจริงๆแล้วเนี่ยจะละเอียดกว่านี้อีกคือเรียกว่าเป่าแล้วมันจะปลิวเป็นหิมะเลยครับโอ้โหขนาดกินได้เลยจริงฮะนี่ผมกล้าท้าได้เลยพรุ่งนี้นะครอบครัว Family Day ก็พาลูกหลานไปกินได้เลยโอเควันนี้นะวันนี้ต้องขอขอบคุณ2หนุ่มเพื่อนซีคู่นี้มากๆนะครับมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคนบ้านจังหวัดอยู่ครับแล้วเหรอขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณสองคนมากอร่อยมากใช่เดี๋ยวหน้ามีแขกอีกหนึ่งคู่นะคะซึ่งเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบบ้าสุดๆบ้าสุดๆทั้งคู่แต่ว่าจะเป็นใครต้องติดตามช่วงหน้าค่ะครับ